เมื่อคุณใช้ Windows 7เป็นครั้งแรกคุณอาจสังเกตเห็นหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปและอีกหลายสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นจากเดิมในเดสก์ท็อปของ Windows สวัสดีครับผมชื่อแอนดี้สวิตเป็นนักเขียนประจำทีม Windows และในอีก5นาทีต่อจากนี้ไปผมจะพาคุณไปชมการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่สำคัญซึ่งได้แก่ Taskbar ที่ปรับปรุงใหม่ Jump List ซึ่งเป็นวิธีใหม่ในการเปิดไฟล์ที่คุณใช้บ่อยพร้อมกับเรียนรู้วิธีจัดระเบียบหน้าต่างที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณเรามาเริ่มกันที่ Taskbar คุณจะเห็นว่าปุ่มบนทัสบาร์นั้นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและมีการตัดตัวอักษรออกเพื่อให้ดูสบายตามากขึ้นใน Windows 7พื้นที่ทั้งหมดของทัสบาร์เป็นที่ที่คุณสามารถตรึงโปรแกรมต่างๆไว้ได้เพียงแค่คลิกขวาที่โปรแกรมในเมนู Start แล้วคลิกที่ Pin to Taskbar หรือลากไอคอนของโปรแกรมไปวางไว้บนทัสบาร์โดยตรงเมื่อเสร็จแล้วคุณก็สามารถคลิกปุ่มที่ตรึงไว้เพื่อเปิดโปรแกรมที่ต้องการได้นอกจากนี้คุณยังสามารถย้ายปุ่มไปมาบนทัสบาร์เพื่อจัดลำดับของปุ่มตามที่คุณต้องการได้และนี่ก็คือหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่เราทราบดีว่าหลายคนต้องการเมื่อต้องการเปิดไฟล์คุณก็อาจมองหา My Recent Document หรือ Recent Item แบบเดิมในเมนู Start แต่ตอนนี้เรามีสิ่งที่ดีกว่าเดิมซึ่งเรียกว่า Jump List Jump List เป็นเมนูสั้นๆที่ช่วยให้คุณสามารถเปิดไฟล์ที่คุณใช้งานบ่อยได้อย่างรวดเร็วคุณยังจำได้ใช่ไหมว่า My Recent Document ใน Windows XP นั้นจะแสดงไฟล์ต่างๆรวมกันโดยไม่แยกประเภท Jump Listก็แสดงไฟล์ที่คุณเพิ่งใช้งานเหมือนกันแต่คราวนี้จะมีการจัดกลุ่มแยกตามโปรแกรมเพียงคลิกขวาที่ปุ่มของโปรแกรมบนทัสบาร์แล้วคลิกไฟล์ที่คุณต้องการเปิดนอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดอีกหน้าต่างหนึ่งสำหรับโปรแกรมนั้นได้ด้วยเช่นเปิดไฟล์ WordPad ไฟล์ที่2เป็นต้นเพียงแค่คุณคลิกที่ชื่อโปรแกรมและเมื่อคุณใช้งานโปรแกรมนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็สามารถคลิกที่ Close All Windows ได้ในเมนู Start คุณก็จะเห็น Jump List เช่นกันทั้งสำหรับโปรแกรมที่คุณได้ตรึงไว้ด้านบนสุดตรงนี้และโปรแกรมที่คุณเพิ่งใช้งาน Jump List ไม่ได้แสดงแต่ไฟล์เพียงอย่างเดียวคุณสามารถเปิดโฟลเดอร์จากปุ่ม Windows Explorer ได้ด้วยเช่นกันและยังสามารถเปิดเว็บไซต์ต่างๆจากปุ่มเว็บเบราว์เซอร์ของคุณได้ด้วยแต่ข้อดีที่โดดเด่นที่สุดดูเหมือนจะเป็นการที่คุณสามารถตรึงอะไรก็ได้ที่คุณใช้บ่อยไว้ใน Jump Listเมื่อผมต้องการตรึงรายการสิ่งที่ต้องทำรายการนี้ซึ่งผมอัปเดตทุกวันผมก็จะเปิด Jump List ของโปรแกรมนี้ขึ้นมาชี้ไปที่ไฟล์ที่อยู่ใต้ Recent แล้วคลิกที่เข็มหมุดรายการนี้ก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดแล้วผมก็สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกขึ้นคุณสามารถเปลี่ยนลำดับหรือถอดสิ่งที่คุณตรึงไว้ออกจากรายการได้ง่ายๆเพียงคลิกที่เข็มหมุดแต่ไม่ต้องตกใจคุณยังไม่ได้ลบไฟล์คุณเพียงแค่ถอดไฟล์ออกจากรายการเท่านั้นหรือคุณสามารถคลิกขวาที่ไฟล์ที่เพิ่งใช้เพื่อถอดออกจากรายการได้เช่นกันถึงตอนนี้คุณก็ได้เห็นแล้วว่า Jump List เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เปิดไฟล์ได้อย่างรวดเร็วอีกสิ่งหนึ่งที่ได้รับการปรับปรุงจากเดิมก็คือคุณสามารถดูตัวอย่างไฟล์ต่างๆที่เปิดไว้ได้วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถหาไฟล์ที่คุณต้องการได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่คุณเปิดไฟล์หลายไฟล์พร้อมๆกันลองมาดูตัวอย่างนี้ผมจำไม่ได้หรอกว่าผมเปิดไฟล์อะไรไว้บ้างแต่ผมสามารถชี้ไปที่โปรแกรมบนทัสบาร์แล้วทีนี้ผมก็สามารถดูตัวอย่างของไฟล์ทั้งหมดที่ผมเปิดไว้ในโปรแกรมนั้นได้หากต้องการดูให้ชัดขึ้นคุณก็สามารถชี้ไปที่ภาพตัวอย่างภาพใดภาพหนึ่งเพื่อดูตัวอย่างของไฟล์นั้นได้แม้ว่าไฟล์นั้นจะมีหน้าต่างอื่นๆวางซ้อนอยู่ก็ตามคุณยังสามารถคลิกที่ภาพตัวอย่างเพื่อดึงหน้าต่างนั้นขึ้นมาอยู่ด้านบนสุดได้ด้วยคราวนี้หากคุณต้องการดูภาพตัวอย่างของเดสก์ท็อปคุณก็ยังต้องใช้ปุ่มโชว์เดสก์ท็อปเช่นเดิมแต่นี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิมปุ่มแสดงเดสก์ท็อปได้ย้ายมาอยู่ตรงมุมนี้แล้วเพื่อให้คุณเรียกใช้ได้ง่ายขึ้นคุณไม่ต้องนั่งเล็งปุ่มที่ติดอยู่กับปุ่ม Start อีกต่อไปเพียงแค่เลื่อนเมาส์ไปชี้ตรงมุมนี้แล้วเห็นไหมคุณไม่ต้องคลิกเลยด้วยซ้ำและเมื่อคุณเลื่อนเมาส์ออกมาไฟล์ต่างๆก็จะปรากฏเหมือนเดิมแต่คุณก็สามารถคลิกที่ปุ่มเหมือนใน Windows XP เพื่อย่อไฟล์ทั้งหมดที่เปิดอยู่ได้คราวนี้เรามาดูที่เครื่องมือเล็กๆตรงนี้บนเดสก์ท็อปที่เรียกว่า Gadget กันนี่เป็นเครื่องมือที่คุณสามารถใช้เรียกดูข้อมูลเช่นสภาพอากาศหรือข่าวสารสำคัญต่างๆได้ผู้ที่ใช้ Windows Vista มาก่อนจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ไม่มีแถบด้านข้างแล้วคุณสามารถวาง Gadget ไว้ที่ใดก็ได้แต่คุณจะต้องคลิกอะไรบางอย่างก่อนคลิกขวาที่เดสก์ท็อปแล้วคลิก Gadget จากนั้นคุณก็สามารถลากไปวางที่ใดก็ได้ตามต้องการคุณสามารถคลิกตรงนี้เพื่อดู Gadget อื่นๆที่ใช้งานได้ฟรีจากเว็บไซต์ Windows ได้ Taskbar และ Jump List เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดแต่ผมยังอยากให้คุณดูสิ่งอื่นที่เราได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งอาจไม่เด่นเท่า2 อย่างแรกนี่เป็นวิธีที่สนุกแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้จริงเมื่อคุณต้องการจัดระเบียบไฟล์และโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปเมื่อคุณลากหน้าต่างที่เปิดอยู่ไปที่ขอบของเดสก์ท็อปคุณอาจรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเพราะตอนนี้หน้าต่างได้ยึดติดกับขอบเดสก์ท็อปเรียบร้อยแล้วทีนี้ลองลากอีกหน้าต่างหนึ่งไปที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือด้านตรงข้ามทันทีที่เมาส์แตะด้านข้างของเดสก์ท็อปหน้าต่างก็จะยึดติดกับขอบด้านนั้นในลักษณะครึ่งหน้าจอเมื่อคุณลากอีกครั้งหน้าต่างนั้นก็จะกลับมาเป็นขนาดเดิม
วิธีนี้มีประโยชน์มากเมื่อต้องการเปรียบเทียบไฟล์2ไฟล์หรือเมื่อต้องการย้ายไฟล์ไปมาระหว่าง2โฟลเดอร์คุณสามารถวางเอกสารยาวๆหรืออีเมลชิดขอบในแนวตั้งเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นได้เพียงแค่ปรับขนาดของหน้าต่างไปทางด้านบนหรือด้านล่างของเดสก์ท็อปนอกจากนี้คุณยังสามารถขยายหน้าต่างให้เต็มจอได้โดยลากหน้าต่างนั้นไปที่ด้านบนของเดสก์ท็อปเมื่อคุณเปิดหน้าต่างไว้บนเดสก์ท็อปมากเกินไปให้ลองใช้วิธีนี้เพื่อย่อหน้าต่างอื่นให้เหลือเพียงหน้าต่างเดียวคลิกที่ด้านบนสุดของหน้าต่างแล้วเขย่าหน้าต่างนั้นโดยลากเมาส์ไปมาเร็วๆหน้าต่างอื่นๆทั้งหมดที่เปิดอยู่จะย่อลงแล้วเมื่อคุณเขย่าอีกครั้งทุกอย่างก็จะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถดูคำแนะนำที่มาพร้อมกับวิดีโอนี้ได้ในคำแนะนำนั้นจะมีข้อมูลอื่นๆซึ่งรวมถึงขั้นตอนการใช้งานอย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้รู้จัก Windows 7มากขึ้น